ลังจากคุณพ่อกลับไปเราอยู่กินยังไงนะครับทีนี้ก็ถามว่าออกข่าวปุ๊บชีวิตก็ดีขึ้นจากเดิมมากค่ะแต่เราก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปใช่มั้ยคะก็คือการเรียนค่ะหลังจากเจอพ่อแล้วเราทําเป้าหมายต่อไปก็คือการเรียนให้จบแล้วทุกวันนี้หนูก็เรียนจบหนูก็ภูมิใจกับใบปริญญานี้ที่หนูได้มาค่ะจบคณะอะไรครับจบคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาอนามัยชุมชนค่ะแต่ตอนนั้นก็คือคุณแม่ก็ไม่อยู่ถูกป่ะไม่อยู่ค่ะคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่กับใครเราเด็กอายุไม่ถึง10ขวบเนี่ยตอนอยู่กับครอบครัวของฝั่งแม่ค่ะก็คือป้าอาค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมก็ okay. ดูแลตัวเองทำขายของอะไรแบบนี้ส่งตัวเองเรียนค่ะมีอะไรตอนเด็กๆก็คือทำหมดคือคนนี้สู้ชีวิตจริงๆนะฮะเพื่อนบอกว่าสู้ทุกอย่างโดยเฉพาะตอนที่เรียนตอนมหาวิทยาลัยคือตอนมหาลัยเราก็มีแบบว่าได้เงินซัพพอร์ตแบบจากตอนเด็กค่ะแบบเป็นทุนนึงมาต่อการเรียนหนังสือของเราค่ะตอนนั้นตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นเห็นบอกว่าได้รับเงินบริจาคค่ะจำนวนหนึ่งก็ได้มาเรียนค่ะ uh-huh. แต่มันก็ถามว่ามันพอไหมไม่พอค่ะหลังจากที่มันไม่พอแล้วก็ต้องหาอาชีพเสริมงานเสริมเพิ่มค่ะมันก็จำนวนไม่เยอะค่ะซึ่งเราก็เก็บเอาไว้ก็เก็บเอาไว้เรียนของหนูค่ะตอนเด็กคิดว่ามันพอแต่มาเรียนจริงๆแล้วมันไม่พอค่ะ ใช่สี่ปีมันก็ใช้เงินเยอะก็เหมือนว่าเงินนี้เอามาเริ่มใช้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมใช่ค่ะเงินนี้หนูตั้งเป้าหมายเลยว่าต้องเอามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะพอแต่ก็อย่างน้อยก็อาจจะช่วยได้บ้างคือตอนเด็กเราอาจจะอยู่น้อยกินน้อยนะความที่เป็นเด็กค่าเราเรียนก็อาจจะไม่ต้องอะไรมากเราเรียนโรงเรียนรัฐบาลแต่ที่จะต้องใช้ก็คือช่วงมหาวิทยาลัยใช่ใช้เยอะมากโอ้โอเคเลยเป็นการวางแผนของชีวิตเอาไว้ตั้งแต่ต้นได้ดีมากใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยกี่ปีหมดนะหมายถึงเงินอะหมดก็ได้แค่2ปีค่ะโอ้2ปีก็เก่งแล้วเนาะค่าหอค่ากินค่าอะไรอยู่ก็ใช้เงินนั้นก็แบบต้องคิดไต่ตองว่าเงินนี้ควรใช้ไม่ควรใช้อะค่ะเพราะมันมีค่าเทอมของหนูด้วยใช่อะมันมีค่าเทอมค่าเรียนค่าหน่วยกิจค่าอะไรต่ออะไรมากมายใช่ค่ะแล้วทำอะไรหลังจากนั้นพอเงินหมดแล้วเราทำอะไรเงินหมดก็ไปทำงานกลางคืนงานกลางคืนมา1ปีก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยได้มาเรียนอีกต่อมาที่แบบต่อชีวิตมหาลัยได้อีกนิดนึงคุณพ่อรู้ไหมวินาทีแรกที่คุณพ่อเห็นเคงกว่าจากเด็กผู้ชายแล้วกลับกลายเป็นสาวสวยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตอนนั้นแน่นอนว่าคงจะคุยกันทางวิดีโอคอลทางไลน์ค่ะวิดีโอคอลทางไลน์คุณพ่อทำหน้าและเสียงยังไงเขาก็โอ้แบบเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วเขาถามเขาก็ยังงงกับเราว่าเราเป็นได้ไง